สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งเตือนผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ซึ่งมีอายุครบ55ปีและปัจจุบันมีสถานะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับบำเหน็จหรือบำเหน็จชราภาพพร้อมกับยื่นขอรับเงินณสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และยอดเงินสมทบชราภาพหากไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้3ช่องทางคือเว็บไซต์ของสปส. sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android และ LINE Official Account ของสปส. @sso thaiทั้งนี้เมื่อตรวจสอบและทราบสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วสามารถยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำเหน็จชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดโดยใช้เอกสารเป็นบัตรประชาชนตัวจริงและกรอกใบคำขอสปส. 2-01 หรือ SSO 2-01 พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงินแต่หากผู้ประกันตนมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีออมทรัพย์สามารถแจ้งขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปพร้อมการยื่นคำร้องได้โดยไม่ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินธนาคารบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้สำหรับสิทธิของผู้ประกันตนกรณีชราภาพนั้นจะแยกเป็น2กรณีได้แก่รับบำเหน็จชราภาพได้แก่ผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของประกันตนที่จะจ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคมแต่หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีกรณีรับบำนาญชราภาพได้แก่ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ20ของเงินค่าจ้างทั้งนี้จะไม่เกิน 15,000 บาทเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและกรณีที่จ่ายเงินเกินกว่า180เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตลงระหว่างรับบำนาญชราภาพยังไม่ถึง60เดือนที่ทายาทสามารถติดต่อเพื่อรับบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนได้โดยสามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ sso.go.th หรือสอบถามสายด่วนสปส. 1506ตลอด24ชั่วโมง